ในทุติยสัทธรรมสัมโมสสูตรพระผู้มีภาคเจ้าพูดถึงเหตุแห่งความเจริญความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมความไม่เรือนหายความไม่อันตรธานไว้5ประการว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เรียนพระพุทธพจน์องค์9สุตตะเคยะมาโดยพิสดารด้วยตนเองแล้วก็สอนพระปริยัติสอนหนังสือสอนพระไตรปิฎกให้แก่กุลบุตรรุ่นหลังโดยพิสดาร 3. ท่านได้แสดงความรู้ความเข้าใจในพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกให้แก่กุลบุตรรุ่นหลังทั้งภิกษุสามเณรโดยพิสดาร 4. ท่านเป็นผู้สาธยายพระพุทธพจน์พระไตรปิฎกโดยพิสดาร 5. ท่านเป็นผู้ใคร่ควรอัดแห่งพระพุทธพจน์พระไตรปิฎกโดยพิสดารเหมือนกันฟังสั้นๆคือหน้าที่ของพระเถระที่จะสืบต่องานพระศาสนาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งก็คือเรียนสอนแสดงสาธยายคิดเรียนสอนแสดงสาธยายคิดโดยพิสดารพระเถระที่มีปณิธานแบบนี้เท่านั้นจึงจะสามารถสืบทอดงานพระศาสนาจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้อย่างเข้มแข็ง